นี่คือแมงมุมฝาปิดสายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Lepidius แม่วงจีนิสหรือแมงมุมฝาปิดโบราณแม่วงแมงมุมฝาปิดโบราณเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมากกว่า350ล้านปีเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์เกือบ3เท่าและมากกว่ามนุษย์อีก200เท่าถูกค้นพบบริเวณเอเชียตะวันออกถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะหาเหยื่อด้วยการวางใยเป็นโพรงให้สิ่งมีชีวิตเดินผ่านเก็บแรงสั่นสะเทือนแล้วจับกินซึ่งในประเทศไทยนักวิจัยค้นพบแมงมุมฝาปิดโบราณแม่วงบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรดร.ณัฐพจน์วาริศในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนิสิตปริญญาโทบอกว่าการค้นพบครั้งนี้เจอได้โดยบังเอิญเพราะคณะนักวิจัยกำลังจะไปสำรวจบึ้งที่อยู่ด้านบนของอุทยานแต่สังเกตพบเห็นได้โดยบังเอิญตอนที่ทีมวิจัยของผมค้นเจอก็คือว่าพวกเราเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับระหว่างนั้นเนี่ยคือเราต้องการแค่จะไปเซอร์เวย์แล้วก็ดูพื้นที่ของแม่วงซึ่งที่เขาบอกว่าเป็นที่ที่มีความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงว่ามีสิ่งมีชีวิตในกลุ่มที่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเยอะขนาดไหนนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมกับลูกศิษย์เนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มของบึ้งด้วยแล้วก็ระหว่างที่ไปเนี่ยเราก็ไปเจอนะครับกลุ่มของแมงมุมฝาปิดโบราณตัวนี้เนี่ยได้โดยบังเอิญนะครับดร.ณัฐพจน์เล่าด้วยว่าการค้นพบครั้งนี้ถือว่ามีจำนวนแมงมุมฝาปิดโบราณมากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงเป็นอย่างดีมันบ่งบอกถึงในแง่ว่าหนึ่งในแง่ของว่าป่าแม่วงเนี่ยยังเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครเข้าไปศึกษาอย่างจริงจังว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรที่มีค่าตัวนี้ในประเทศของเราเนี่ยยังมีเยอะขนาดไหนนะครับคือถ้าให้ผมพูดก็คือว่าผมเข้าไปสำรวจผมไม่ได้ต้องเดินป่าเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเพื่อที่จะเจอมันแต่คือว่าผมทำการเซอร์เวย์ง่ายๆอย่างเงี้ยผมสามารถเจอสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดใหม่ของโลกแล้วอยู่ในปริมาณที่มากขนาดนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าคือเรายังมีทรัพยากรอีกเยอะมากๆเลยที่เรามีโอกาสที่เราจะค้นหาตรงนี้ได้แมงมุมฝาปิดโบราณแม่วงถือเป็นชนิดที่97ของโลกที่ถูกค้นพบจากแมงมุมที่มีอยู่กว่า 46,000 สายพันธุ์ทั่วโลกซึ่งการค้นพบครั้งนี้นอกจากจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วจะนำไปศึกษาเพื่อหาสารประกอบไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อไปอรพันธ์เปี่ยมชูชาติถ่ายภาพนันทพงษ์ม่วงพินทีมข่าววิทยุจุฬารายงาน